าติดตามประเด็นร้อนในสังคมกับดิฉันจิตติมาคงชงค่ะวันนี้จะพาไปสรุปดราม่าเรื่องของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2022ค่ะซึ่งถ้าใครได้ติดตามนะคะการแข่งขันเทควันโดของน้องเทนนิสนะคะเมื่อวานนี้รุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมก็ต้องบอกว่าลุ้นแบบสุดๆนะคะแล้วก็มีดราม่าเกิดขึ้นด้วยค่ะแต่สุดท้ายน้องก็สามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างมาค่ะเดี๋ยวเรามาคุยประเด็นนี้กันซึ่งการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศค่ะน้องเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจนะคะจอมเตเบิลหนึ่งของโลกในรุ่นนี้ค่ะน้องเทนนิสนี่ดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเมื่อปี2020เลยนะคะแล้วก็เป็นแชมป์เก่าของรายการนี้ก็โคจรมาเจอกับกัวจิงค่ะนักเทควันโดเจ้าถิ่นจากจีนค่ะอันดับ7ของโลกแน่นอนยกแรกนะคะจอมเตสาวไทยของเราเป็นฝ่ายคุมเกมและทำได้ค่อนข้างดีนะคะเทนนิสออกนำไปก่อน7-1คะแนนค่ะแต่ว่าช่วงท้ายๆนะคะกัวจิงเขาก็เปิดเกมบุกใส่เราเหมือนกันนะคะแล้วก็ดันเราออกนอกเวทีค่ะไล่มาเป็น6-7คะแนนแต่ก็ไม่ทันนะคะยกแรกเทนนิสชนะไป1-0นะคะมายกที่2ค่ะก็ไม่ได้เป็นปัญหาค่ะนักเทควันโดเจ้าถิ่นเปลี่ยนแผนมาแบบใช้รูปแบบการประชิดตัวแล้วก็ดักต่อยลำตัวเยอะขึ้นค่ะก็เก็บไป2-0จากนั้นค่ะก็วนหนีวงนอกค่ะแม้ว่าเทนนิสจะพยายามดักต่อยลำตัวได้คืนมาแต้มหนึ่งแต่สุดท้ายเราก็ตามเขาไม่ทันนะคะยกที่2เราแพ้ค่ะตอนนี้จะเสมอกันแล้วนะ1-1แต่ยกนี้ค่ะยกตัดสินแล้วดราม่ามันเกิดที่ยกนี้แหละค่ะคุณผู้ชมกัวจิงอาศัยจังหวะเตะเข้าที่หัวของเราค่ะได้2ทีก็เลยได้แต้มนำไปก่อนเป็น6-0จากนั้นเขาก็เตะเข้าที่ลำตัวของเทนนิสอีกทีหนึ่งก็ได้ไป8-0คะแนนตรงนี้เนี่ยไม่ได้คานสายตาสักเท่าไหร่ค่ะก็ยังพอไปได้อยู่แต่สักพักไม่กี่วินาทีเท่านั้นคุณผู้ชมจาก8-0นะคะคะแนนไหลเป็นเทน้ำเทท่าเลยค่ะไปที่ฝั่งของจอมเตะเจ้าถิ่นนะคะเร็วเกินไปคะแนนที่ไหลแบบนั้นนะคะทำให้ห่างไปแบบ23-0คะแนนค่ะเรียกว่าใครดูยกนี้งงค่ะนักกีฬาก็งงแฟนๆทั่วโลกก็งงทีนี้ฝั่งไทยไม่พอใจกับคะแนนที่ไหลเป็นน้ำมันเกินจริงเกินไปค่ะจากภาพที่เห็นค่ะคุณผู้ชมก็เลยมีการตัดสินใจประท้วงรอบนี้ต้องปรบมือให้โค้ชเชนะคะที่ลุกขึ้นชูมือประท้วงค่ะทีมงานข้างสนามเขาก็เลยไปเจรจากับคณะกรรมการทำให้ต้องหยุดการแข่งขันไปสักเกือบ15นาทีและแน่นอนสุดท้ายผู้จัดเขาบอกว่าปัญหามันอยู่ที่เกราะของน้องเทนนิสค่ะก็เลยต้องถอดแล้วก็ติดตั้งใหม่ค่ะมีน่าละคะแนนมันถึงไหลเทน้ำเทท่ากันขนาดนั้นนะครับจาก8คะแนนคุณผู้ชมไป23คะแนนในระยะเวลาแบบวินาทีเท่านั้นนะคะแล้วพอกลับมาแข่งขันใหม่นะคะมันจะเหลืออยู่แค่1นาทีไงคะคุณผู้ชมกรรมการเขาก็เลยปรับคะแนนกลับไปที่0-6จีนเขาก็ไม่ยอมนะคะเขาก็ประท้วงเขาก็บอกว่ามันต้องกลับไปที่8-0สิสุดท้ายกรรมการก็ยังคงยืนยันว่านับคะแนนตั้งต้นก่อนมันจะเกิดปัญหาคือ6-0อ่ะทีเนี้ยก็เลยเหลือเวลาให้น้องเทนนิสแค่1นาทีกับ6วินาทีกับแต้มที่เราตามเขา6-0ค่ะน้องเทนนิสเราก็อ่ะฮึดสู้ค่ะคุณผู้ชมอาศัยจังหวะถีบเข้าที่หัวไป2ครั้งซ้อนเลยค่ะทีนี้คะแนนไล่มา6-6แล้วค่ะแล้วเท่านั้นยังไม่พอค่ะสงสัยเทนนิสก็คงแบบว่าฟีลแบบโกรธนิดๆนะคะฮึดสู้ค่ะเตะรัวๆๆเลยค่ะคะแนนก็เลยแซงไป12-6แม้จอมเตะเจ้าถิ่นเขาก็พยายามจะไล่มาแล้วนะเขาไล่มาได้ประมาณ9-12ไม่ทันค่ะน้องเทนนิสนี่คว้าไปเลยค่ะเรียกว่าเป็นการพลิกนรกคว้าชัยไป2-1แล้วเธอก็คว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยค่ะแน่นอนค่ะหลังจากที่น้องเทนนิสแข่งเรียบร้อยแล้วนะคะเธอก็มาให้สัมภาษณ์ค่ะทั้งน้ำตาเลยก็ไม่รู้ว่าดีใจตกใจหรือเสียใจนะคุณผู้ชมแต่ว่าจับประโยคได้อย่างหนึ่งน้องเทนนิสบอกว่าหนูไม่คิดเลยนะว่าหนูจะทำได้เพราะแต้มมันโดนนำไปตั้ง23-0แล้วตอนแรกเนี่ยหนูพูดในใจเลยนะว่าเป็นเอเชียนเกมที่แบบเลวร้ายที่สุดเลยอ่ะที่แบบเจอเจ้าภาพทำแบบนี้แต่สุดท้ายก็อยากทำให้มันเต็มที่ค่ะแล้วก็ชนะมาได้นะคะก็ไม่คิดว่าจะทำได้เหมือนกันตอนที่ไปเปลี่ยนเสื้อเกราะใช่ไหมคุณผู้ชมมันก็จะเหลือเวลาอีกแค่1นาทีน้องเทนนิสก็บอกว่าหนูบอกตัวเองว่าเอาเป็นว่าทำให้ดีที่สุดละกันเตะเป็น10แต้มในเวลาที่น้อยกว่า1นาทีอ่ะหนูก็เคยทำมาแล้วอ่ะรอบนี้เต็มที่เลยจะแพ้ก็ช่างเหอะแล้วก็บอกว่ามันเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายของหนูแล้วนะคะหนูขอปิดจ็อบแบบสมบูรณ์แบบขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณครอบครัวเพื่อนๆโค้ชเชแล้วก็คนไทยที่เชียร์หนูค่ะก็ต้องปรบมือดังๆให้กับน้องเทนนิสนะคะที่สามารถคว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2022ไปครองได้สำเร็จค่ะและต้องบอกว่านี่เป็นการรักษาแชมป์นะคะเพราะว่าเทนนิสเนี่ยเคยได้เหรียญทองในรายการนี้ไปแล้วนะคะเมื่อปี2018ที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะ
ก็ถือว่าเป็นการวางมือนะคะสำหรับเอเชียนเกมของน้องเทนนิสได้แบบสวยๆเลยนะคะรักษาแชมป์มาได้2 สมัยติดต่อกันค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ